วางที่โคนครับจัดการในวิธีและการใช้ซ้ายครับจะเป็นสามารถแท็กกิ้งนะครับยันสามและการดำเนินการยศในกระสุนจริงกระสุนตัวคนเอาโยกินกองร้อยฐานราบจากกองพันฐานราบที่2กองร้อยฐานราบจากกองพันฐานราบที่2จะรวมตะตุรถังเป็นเครื่องมีครบร่วมกันขนาดจุดโน้ตของฝึกที่เห็นเมื่อกี้นี่นะครับเขาเรียกว่าการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคกรมผสมของกองพลนาวิกโยธินนะครับการฝึกภาคกรมผสมของกองพลนาวิกโยธินนั่นก็คือเป็นการรวมเอากำลังทุกหน่วยนะครับทุกหน่วยของกองพลซึ่งเป็นกำลังลบหลักของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนั้นมาส่วนที่กำลังการประกอบด้วยหน่วยกำลังลบหน่วยสนับสนุนการรบหน่วยสนับสนุนการช่วยรบหน่วยสนับสนุนการช่วยรบมารวมกันเป็นภาคกรมผสมซึ่งถือว่าเป็นการฝึกที่สำคัญยิ่งผลที่ได้รับเลยก็คือทำให้เกิดทหารมีความมั่นใจนะครับเพราะเราใช้กระสุนจริงการใช้กระสุนจริงเนี่ยมันจะทำให้เกิดทหารเกิดความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ทำให้เป็นการทบทวนนะครับเป็นการทบทวนแผนต่างๆของกรมพลนาวิกโยธินนะครับทบทวนปรับปรุงบทเรียนต่างๆทบทวนการปฏิบัติที่ผ่านมา